สงกรานต์สนุกช่วยแฟนเข้าใจคนแซะโชว์สวีทจุ๊บมายรับน้อยใจบ้างขอเลือกปล่อยผ่านบันเทิงวันที่9พฤษภาคม2567 10:21 น.ไลฟ์เอาสังคมไม่โฟกัสยอดเป็นหลักสงกรานต์เลิกเขินกล้องสนุกช่วยแฟนขายของเข้าใจคนแซะโชว์สวีทจุ๊บมายรับน้อยใจบ้างขอเลือกปล่อยผ่านตั้งแต่เปิดตัวคบหาดูใจกันของคู่รักสงกรานต์เตชะนรงค์และมายณภัสสิริซึ่งมีฟีดแบ็กไปในทางที่ดีแฟนๆเปิดใจชื่นชอบความหวานมุ้งมิ้งของทั้งคู่มากขึ้นและยังชมหนุ่มสงกรานต์ที่มาไลฟ์ขายของกับแฟนดูหล่อแบ๊วสดใสพูดเก่งเลิกเขินกล้องแล้วแต่ล่าสุดไม่ไหวมีคอมเมนต์ด้านลบแซะทั้งคู่ใต้คลิปที่สาวมายรีวิวเทสลิปสติกช็อตเอาสติกเกอร์ปิดคล้ายจุ๊บกันโดยวันที่8พฤษภาคม67สงกรานต์มายที่ควงมาร่วมงานแถลงข่าวเพื่อยกระดับสินค้าไทยด้วยกลยุทธ์ทางการตลาดไลฟ์สดณห้องบุรชัดชัยยากรอาคารสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ได้เปิดใจถึงประเด็นดังกล่าวมายเทรนมาดีที่สงพูดเก่งขึ้นมายไม่มีจังหวะให้ได้พูดเลยตอนนี้เขาสอบผ่านฉลุยพี่กรานเขาแอบเก็บการบ้านหลังเขาฟังไมค์ไลฟ์เยอะมีโอกาสได้ไลฟ์กับน้องๆพันธมิตรของเราเขาเก็บคำพูดและเขาจดจำสามารถเอามาทำของตัวเองได้ตอนนี้เก่งเลยค่ะสงกรานได้วิชาจากเขาเยอะเขาสอนเรื่องจังหวะการพูดแต่อย่าเข้าใจผิดผมไม่ได้จะมาเป็นพ่อค้าไลฟ์จริงจังนะครับผมมาทำมาช่วยเขาเราไลฟ์กันเราไม่ได้คำนึงถึงยอดมากเราเอาที่คนดูเข้ามาดูแล้วสนุกมีคอมเมนต์โต้ตอบกลับจอยไปกับไลฟ์ของเราเรื่องยอดก็ปล่อยให้เป็นเรื่องของยอดไปเราไม่ได้โฟกัสตรงนั้นเป็นหลักบางทีเราก็ไลฟ์เอาสังคมมีความรักครั้งใหม่ก็เป็นคนใหม่หล่อขึ้นพูดเก่งขึ้นแบ๊วขึ้นสงกรานต์ไม่รู้เหมือนกันความจริงผมเป็นคนกลัวกล้องกลัวการพูดกับคนเยอะๆพอไลฟ์ปุ๊บเหมือนมีองค์มาลงหัวเราะก็เลยพูดไปได้เรื่อยๆผมไม่ได้พูดเก่งขนาดนั้นได้น้องคอยซัพพอร์ตไมว่าไมอาจจะเข้ามาทำให้พี่กรานด้วยวัยของพี่กรานด้วยหน้าที่การงานของเขาที่มันยากมากที่จะมีโอกาสมาไลฟ์มาลองขายของแล้วมายเป็นคนที่พูดเรื่อยๆอยู่หน้ากล้องอยู่แล้วเราชอบไลฟ์ชอบพูดคุยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอย่างที่ทำให้พี่เขามีโอกาสลองแต่สุดท้ายเขาชอบและสนุกเองเหมือนเราเป็นผู้เปิดทางแต่สุดท้ายเขาสนุกและเอนจอยไปกับมันเองก็ดีใจคะเลิกเขินกล้องแล้วสงกรานต์ก็ยังมีครับแต่ก็ดีขึ้นเยอะมากแต่ก่อนถ้าให้พูดหน้าจอคือม้วนเลยแต่ตอนนี้โอเคไปได้กับคอนเทนต์ลาบูบูมายทุกคนจะต้องคิดว่าต้องเป็นมายเป็นคนคิดคอนเทนต์แน่ๆเลยแต่พี่กรานเป็นคนคิดตอนแรกพี่กรานจะให้มายไปตัดชุดลาบูบูเลยด้วยซ้ำแต่มันแพงมากสุดท้ายเลยไปกดมาจากแอป200กว่าบาทชุดมาสคอตกระต่ายพี่กรานเป็นคนคิดสตอรี่สงกรานมันก็สนุกดีเราทำคอนเทนต์เราก็ต้องพยายามหามุมใหม่ๆมาเล่นตลอดถ้ามันเหมือนเดิมตลอดคนก็อาจจะเบื่อเราก็ต้องพยายามทำให้ช่องของเราสนุกไม่น่าเบื่อมีอะไรใหม่ๆให้คนได้ติดตามก็พยายามครับแต่ตอนนี้ไลฟ์อย่างเดียวเลยทุกคนอาจจะคิดว่าการมานั่งพูดอย่างนี้มันไม่ค่อยอะไรเท่าไหร่แต่จริงๆมันคือเหนื่อยมากๆผมเป็นคนที่ฟิตมากแข็งแรงมากออกกำลังกายทุกวันแต่ออกกำลังกาย 2-3 ชั่วโมงยังไม่เท่าไลฟ์เลยผมพูดจริงๆแล้วมันดึกกลายเป็นนอนไม่หลับไปเลยสมองเราต้องทำงานตลอดเหนื่อยจัดๆนอนไม่หลับเลยกว่าจะหลับอีกที2ในคลิปหลังสติกเกอร์จุ๊บจริงหรือคืออะไรสงกรานต์เดี๋ยวจะมีออกเวอร์ชั่นแบบไม่มีสติกเกอร์ไม่มีอะไรครับมายจุ๊บนิดหน่อยๆลองเทสลิปสติกกว่าสีไม่ติดลิปสติกติดทนทานข้าวไม่หลุดทานส้มตำไม่หลุดจุ๊บไม่หลุดถ้ายอดถึงเป้าสติกเกอร์ไม่มีแล้วค่ะคอมเมนต์มากมายเข้ามาชื่นชมคู่เรา
ส่วนด้านลบเราจัดการยังไงบ้างMyทุกอย่างมี2ด้านนะสำหรับMyที่เข้ามาเยอะๆจะเป็นคอมเมนต์ทางบวกก็จะมี 1-2 คอมเมนต์ที่ไปในทางลบMyอ่านนะแต่มายไม่ได้เก็บเอามาทำให้ตัวเองรู้สึกแย่อ่านแล้วก็เข้าใจอะไรที่เป็นการตักเตือนอะไรที่เป็นการแนะนำให้เราเอาไปปรับปรุงตนเองพัฒนาให้ดีขึ้นก็พร้อมที่จะยินดีรับฟังแต่อันไหนที่เป็นลบแค่จะเข้ามากระทบมายก็เลื่อนผ่านไปมากกว่าสงกรานต์สำหรับคนที่สนับสนุนก็ขอบคุณครับสำหรับคนที่ยังไม่ค่อยสนับสนุนเท่าไหร่ก็ขอบคุณเช่นกันมันก็เหมือนกับการทำงานถ้าเราฟังแต่คอมเมนต์ที่ดีเราก็จะไม่ได้พัฒนาเลยเราต้องอยู่กับอะไรที่มันเรียวบ้างเพื่อเอามาใช้ในการพัฒนาผมค่อนข้างจะโอเคกับทุกคอมเมนต์อยู่แล้วมีเก็บหลักฐานไว้บ้างมายมีแต่น้อยใจว่าทำไมแต่ว่าหลักฐานไม่มีเลยค่ะให้กำลังใจมายังไงสงกรานต์ไม่ต้องห่วงครับคนนี้เขาแข็งแรงอยู่แล้วไทยสร้างไทยติงรัฐบาลตีปี๊บขึ้นค่าแรงทั้งที่ยังไม่ได้ข้อสรุปวันเศรษฐกิจสุดเพิ่มการเมืองวันที่8พฤษภาคม2567 15:01 น.ปริยศไทยสร้างไทยชี้เกษตรกร SME สุดหนักหลังรัฐประกาศขึ้นค่าแรงก่อนคุยกับไตรภาคีอัดห่วงแต่ขายฝันนโยบายวันเศรษฐกิจสุดเพิ่มเอกชนลดคนงานแน่วันที่8พฤษภาคม2567นายปริยศอังกูลกิตติโฆษกพรรคไทยสร้างไทยกล่าวถึงการเร่งประชาสัมพันธ์นโยบายค่าแรง400บาทของรัฐบาลว่าการเร่งโปรโมททั้งที่ยังไม่ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อคนรากหญ้าเกษตรกรธุรกิจขนาดเล็กอาจรวมถึงภาคการท่องเที่ยวและบริการในช่วงโลซีซั่นด้วยเพราะทราบกันดีว่านายกรัฐมนตรีถูกบีบคั้นด้วยนโยบายที่หาเสียงไว้ตั้งแต่ช่วงเลือกตั้งว่าต้องทำให้ได้จนรีบเร่งประชาสัมพันธ์นโยบายการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำแม้นโยบายดังกล่าวจะช่วยให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นแต่กลับเลือกประชาสัมพันธ์ก่อนที่จะหารือกับไตรภาคีและผู้ประกอบการโดยเฉพาะผู้ประกอบการขนาดเล็กซึ่งมีแรงงานอยู่ในกลุ่มดังกล่าวกว่า3ล้านคนจากที่จะประชุมกันกลางเดือนนี้แต่เมื่อรัฐบาลประกาศล่วงหน้ายิ่งส่งผลให้เกิดแรงต้านจนเป็นที่มาของการแถลงข่าวของสมาคมต่างๆ52สมาคมได้ออกมาทักท้วงแสดงจุดยืนไม่เห็นด้วยกับแนวทางขึ้นค่าแรงทำให้ขั้นตอนการดำเนินนโยบายอาจยิ่งช้าลงไปอีกแต่ผลกระทบเกิดขึ้นแล้วนายปริยศกล่าวว่าตอนนี้ภาคธุรกิจขนาดเล็กหรือกลุ่มอาชีพเกษตรกรน่าเป็นห่วงอย่างยิ่งเนื่องจากต้นทุนนอกเหนือจากค่าแรงที่รัฐประชาสัมพันธ์ล่วงหน้าว่าจะขยับขึ้นยังมีอีกหลายค่าใช้จ่ายที่ยังพุ่งไม่หยุดสวนทางกับรายได้ของพวกเขาอัตราการส่งออกลดลงต่อเนื่องทั้งสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปไม่รวมต้นทุนการปลูกการผลิตที่สูงขึ้นเรื่อยๆจึงนับได้ว่าเป็นสถานการณ์ที่ไม่ดีเลยนายปริยศกล่าวว่าตนห่วงว่าการที่รัฐบาลยังไม่สามารถหาข้อสรุปเรื่องค่าแรงที่ชัดเจนได้จากไตรภาคีรวมถึงมาตรการช่วยเหลือประชาชนด้านพลังงานออกมาแบบประคับประคองสถานการณ์ด้วยการเอาเงินกองทุนน้ำมันไปอุดหนุนแบบนี้ตนมองว่าเศรษฐกิจภาพรวมต่อจากนี้แย่แน่เพราะเอกชนอาจเลือกลดต้นทุนทันทีด้วยการใช้วิธีลดคนงานที่ขาดทักษะออกก่อนเพราะค่าใช้จ่ายด้านอื่นๆสูงขึ้นหมดทุกตัวและควบคุมได้ยากกว่าการลดคนงานส่วนธุรกิจด้านบริการช่วงนี้เป็นช่วงโลซีซั่นคงจะเลิกจ้างงานอัตราสูงขึ้นดังนั้นการที่รัฐบาลวางแผนการทำนโยบายรวมถึงการสื่อสารกับประชาชนแบบไม่มีระบบแบบนี้ทำให้เอกชนจำเป็นต้องขยับตัวก่อนทันที
ั้งปรับราคาสินค้าบีบลดต้นทุนโดยเฉพาะกำลังคนผลลัพธ์แบบนี้ย่อมทำให้ประชาชนตกอยู่ในภาวะรับเคราะห์อย่างมากรัฐบาลจึงควรไตร่ตรองให้มากกว่านี้ในการประชาสัมพันธ์นโยบายที่ยังไม่ได้ข้อสรุปโฆษกไทยสร้างไทยกล่าวโจลี่เงียนแชร์กลับทีเคมานั่งรอจนกลัวไม่กลับบ้านต้องโทรหาช่วยลั่นเขาหมกมุ่นมากบันเทิงวันที่9พฤษภาคม2567 12:35 น.ไม่รู้ใครน่ากลัวกว่ากันแล้วตอนนี้โจลี่เหงียนนางแบบสาวเวียดนามแชร์กลับทีเคสตอกเกอร์มานั่งรอจนกลัวไม่กลับบ้านต้องโทรหาขอให้ช่วยลั่นกลัวจริงๆเขาหมกมุ่นมากจากกรณีทีเคปิยวัฒน์ดีเจพิธีกรดังออกมาเคลียร์ปมดราม่าถูกจับตาไปอยู่โรงแรมเดียวกับโจลี่เหงียนนางแบบสาวเวียดนามที่เกาะสมุยโดยพีเคยืนยันไม่ได้ไปเที่ยวด้วยกันอ่านข่าวพีเคเคลียร์ทริปสมุยทำเจอถล่มจี๊ดตอบโจลี่เหงียนมารับผิดจะคบไหมดาด้าสุดทนเตือนคนอันตรายแต่ฝ่ายหญิงมาลงภาพและแท็กโลเคชั่นตามทั้งยอมรับว่าเห็นโพสต์ว่าฝ่ายหญิงอยู่ใกล้ได้เดินไปหาทันทีแต่ไม่เจอก่อนทักไปถามฝ่ายหญิงได้คำตอบว่ามาที่สมุยเมื่อ3อาทิตย์ก่อนแต่เพิ่งมาลงภาพซึ่งพีเคตั้งคำถามทำเพื่ออะไรให้ตัวเองโดนด่านั้นล่าสุดเพจเจ๊มอย108ได้แคปโพสต์สตอรี่ของฝ่ายหญิงที่โพสต์แชทภาพผู้ชายลักษณะคล้ายพีเคนั่งอยู่โดยเจ๊มอยบอกว่ายังไม่จบนะเรื่องพีเคไปสมุยกับเงียนทีเคไม่ได้ไปเที่ยวด้วยกันไม่รู้เจตนาฝ่ายหญิงเหมือนกันทำไมต้องโพสต์เวลาเดียวกันแล้วเหงียนก็โพสต์ภาพคล้ายทีเคพร้อมข้อความกูแปลมาให้ว่าเหงียนสตอกเกอร์คนนี้ได้ที่อยู่ของฉันและนั่งที่ล็อบบี้อพาร์ตเมนต์ของฉันตั้งแต่10 โมงเช้าฉันกลัวที่จะกลับบ้านด้วยซ้ำฉันโทรหาผู้จัดการและตำรวจเพื่อขอความช่วยเหลือทำไมเขาถึงหมกมุ่นขนาดนี้ฉันกลัวจริงๆกูที่ดาด้าไม่หอนละมั้งตอนนี้กูไม่รู้ว่าพีเคกับเหงียนใครน่ากลัวกว่ากันเครื่องหมายสี่เหลี่ยมอีพิมเมียพีเคโดยล่าสุดโจลี่เหงียนยังโพสต์ข้อความภาษาอังกฤษด้วยความหมายประมาณว่าเป็นคนดีในชีวิตจริงไม่ใช่แค่ในโซเชียลมีเดีย